สวัสดีค่ะ everybody namaste ค่ะ everybody มากันหรือยังคะเดี๋ยวเกลือรอให้สมาชิกเข้ามาก่อนนะคะ so let's wait for some more members to join our live we still have 5 minutes more before we start the class today so let me check if the liveIn the group is okay. Okay. How are you today? วันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ It is Thursday already. It's very quick, right? Time flies. เวลาเร็วมากเลยเนาะเดี๋ยวนี้มาแล้ว4คนเตรียมนะคะใครที่มาแล้วนะอย่าลืมเตรียมบล็อกกับเตรียมสแตปไว้ด้วยนะสแตปอาจจะต้องใช้แต่บล็อกเกอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่เราฝึกเราก็ควรจะมีอุปกรณ์พื้นฐานเตรียมไว้เนาะ So be ready with your blocks and the strap It's just the common props that we normally use for optionsIn yoga classes. So today, the สวัสดีค่ะพี่บังออนสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีแม่สมจิตด้วยนะคะวันนี้ยากเลเวล3แม่สมจิตก็นอนดูเฉยๆพอเป็นกำลังใจให้ลูกนะ So today we have legs and hips flexibility level 3 So it is level 3 this is gonna be my first level 3 in this studio ever butI've been thinking that I was thinking that we have some relaxing class and we also have some hardcore class. So I myself want to challenge myself as well to do the level 3 class. So let's see what I have for you guys today. เป็นครั้งแรกที่เราจะสอนเลเวล3นะคะในสตูดิโอนี้เนาะก็มาดูกันว่าจะมีอะไรให้เราฝึกให้เราเรียนรู้กันเนาะปกติเราสอน1กับ2เนาะก็จะค่อนข้างที่จะเบาๆสบายๆหน่อยวันนี้อยากจะลองชาเลนจ์ตัวเองดูนะว่าสอนเลเวล3จะเป็นยังไงบ้าง So สวัสดีค่ะทุกๆคน So some of you might notice that I have no eyebrows at all It's because today is the Buddhistday วันนี้เป็นวันพระนะคะเกิดเลยถือศีล8วันนี้ก็เลยไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็เมื่อคืนไม่ได้นอนเตียงเนาะก็นอนบนเสื่อโยคะ So today is the Buddhist day in Thailand So I practice the precept what it is gonna be should be precept 8 So one of the precept 8 is not to put on anycream, any lotion, any foundation or anything on my face. So today is the 100% natural look of Krusty. So apologize if it's too natural, something like that. ก็มันอาจจะเป็นธรรมชาติมากไปหน่อยนะคะเพราะแต่ว่าวันนี้ไม่มีอะไรอยู่บนหน้าเลยโลนมากแอบเขินๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เกิดถือศีล8ค่ะวันนี้วันพระก็ตั้งใจว่าอยากจะถือศีล8เมื่อคืนก็นอนบนเสื่อโยคะซ้อน4ชั้นแต่ก็ยังตื่นมาก็ยังปวดหลังอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจเนาะเกิดตั้งใจมากก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขค่ะไม่ได้รู้สึกว่าปวดหลังแล้วรู้สึกทุกข์ใจท้อใจไม่มีค่ะแต่ว่าเรื่องอดอาหารเกิดฟาสต์บ่อยอยู่แล้วเนาะถือศีล8วิการโภชนาเกิดก็จะค่อนข้างที่ไม่มีปัญหาตรงนี้ค่ะแต่จะมีเรื่องนอนนิดนึง พี่แจ๋วมาแล้วพี่อุตสามาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนค่ะพี่ใหม่มาแล้วมา10คนแล้วนะคะภาพเสียงโอเคดีมากเลยน้องพลอยมาแล้ววันนี้เลเวล3พลอยเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะคะสแตรปกับบล็อกนะคะมาพี่เดี๋ยวเกิร์ลขอเช็คพี่แป๋วหน่อยนะคะว่าพี่แป๋วเข้ามาได้ไหมสมาชิกบางท่านนะคะบางทีไลฟ์มันไม่เตือนเนาะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบของ Facebook เพราะว่าช่วงนี้ Facebook เขากำลังจะปรับโฉมแบบชุดใหญ่เลยที่เกิดเรียนมาที่เกิดได้ข่าวมาจากเขาเรียกว่าอะไรเทรนเนอร์หรือว่าโค้ชที่ออนไลน์ที่บางทีเกิดลงคอร์สเรียนอยู่นะคะ
So I have heard that the Facebook is changing a lot lately. So some of you might have the problem of notification of the live or something like that. So I just want to check on some members that they can get into the live properly or not. Okay. So...น่าจะโอเคเนาะเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มๆกันก่อนแล้วกันเนาะ So we're gonna start with the warming up. So today we're gonna focus on the legs and the hip. So the warm up will be start from warming the leg and the hips as well. But before that we're gonna chant Guru Mantra together. And at the end of the class let's see what mantra that I'm gonna have for you guys today. วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการสวด Guru Mantra ก่อนนะคะทีนี้ตอนจบคลาสเกิดจะสวดมันตราอะไรเดี๋ยวดูอารมณ์ดูเขาเรียกว่าความรู้สึกตอนนั้นอีกทีนึงเนาะเกิดชอบบางทีก็อยากจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมาชิกเข้าไม่ได้เดี๋ยวนะคะแปลกจังเลยทุกคนก็เข้าได้ปกติเนาะ11คนแล้วเดี๋ยวเกือขอเท็กซ์บอกพี่เขาก่อนนะคะ I would just want to help one member to get onto the live เข้ามาในกลุ่มก่อนค่ะแล้วกด refresh หน้าจอโอเคBecause last time she was standing by to practice with me on the Tuesday, but she couldn't get onto the live, which is very sad. I feel so sorry for her. So today, I'm just wanna make sure that she can get into the live properly. คราวที่แล้วนะคะพี่เขาเข้าไม่ได้เนาะทีนี้เกิร์ลก็เลยพยายามจะช่วยนะคะให้พี่เขาเข้ามาให้ได้ก่อนเราจะเริ่มกันบางทีถ้าเข้ามาตามเวลาแล้วนะคะไม่เห็นว่าไลฟ์มันขึ้นเราแค่ลากลงมาเนาะ refresh แบบนี้ so sometimes if you get into the Facebook group already but you don't see the live you can just refresh the page so it's gonna come up here so I have 12 people already here yay พี่แป๋วมาแล้ว เข้าใจเลยเนาะพี่พันรวีก็เคยเจอปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ให้เราเข้ามาในกลุ่มนะ so the schedule everybody know the schedule already right ทุกคนรู้ตารางเรียนอยู่แล้วนะก็ให้เข้ามาแล้วพอเข้ามาถึงในหน้านี้เนาะ when you get into the Facebook group page you can just if you cannot see for example you scroll down and you don't see any live you can just refresh by scrolling pushing it down and refresh the page so the live will come up later on ให้เราลากมันลงมาเพื่อที่จะ refresh หน้าจอนะคะให้มันขึ้นมาเพราะบางครั้งมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันค้างอยู่ที่ตรงเดิมไม่ได้ refresh ให้เราต้องกด refresh ก่อนเนาะโอเคช่วยกันแก้กันไปเนาะโอเคOkay, 14 members now. Yay. Facebook ช่วงนี้มีปัญหานะคะก็จะเขาเรียกว่าอะไรเขาปรับโฉมใหม่เนาะเราก็ต้องใจเย็นกับเขานิดนึงเรามาอยู่ในบ้านเขาโอเคค่ะ So today, as I said, is level 3. So our rule is not to fight ourselves. So we're gonna listen to ourselves. Our body is our temple, as Master always said. So safety first. Okay, that's the rule. เหมือนที่ Master บอกประจำเลยนะคะว่าเราจะไม่ฝืนร่างกายตัวเองเราจะไม่แบบข้ามลิมิตนะคะจะไม่ cross limit แล้วก็ร่างกายของเราเปรียบเสมือน temple นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องดูแลร่างกายของเราให้ดีเนาะเพราะฉะนั้นสัญญากันแล้วนะว่าเราจะไม่ฝืนเนาะเรา challenge ตัวเองได้เราลองได้แต่เราต้องรู้ลิมิตรู้เส้นบางๆที่กั้นระหว่างเขาเรียกว่าอะไรระหว่างตึงกับเจ็บอะไรแบบนี้เนาะก็คอยฟังเสียงร่างกายตัวเองดีๆนะคะโอเคค่ะโอเค let's start today สวัสดีค่ะพี่อสวัสดีค่ะพี่แดงมาค่ะกะปูเสือเลยฝึกด้วยกันนะ so sit comfortably at the siddhasana นั่งให้สบายในท่าขัดสมาธิราบหรือว่าสิดดาสนะนะคะ we gonna chant guru mantra together
สวดกุรุมันตราด้วยกันนะคะ3รอบเกิดจะไม่สวดนำแล้วนะอ๋อโอเค I forgot to post the กุรุมันตรา just a second เดี๋ยวเกิดเข้ามาโพสต์กุรุมันตราให้ก่อนนะคะเดี๋ยวคนที่ใครที่ยังสวดไม่ได้ก็จะได้ดูเนื้อแล้วก็สวดตามวันนี้หน้าสดนะคะถือศีล8ไม่ต้องตกใจนะเรียบร้อยกุรุมันตรา is here already so if you don't remember the mantra just take a look at the lyrics okay so from the sitting position palms together on your heart center ประนมมือไว้กลางหน้าอกนะคะ take a deep inhale หายใจเข้าลึกโอ ॐ กุรุบรัมมากุรุวิชนุกุรุเดวะมะเหสวรากุรุสักชาตปรัมบรัมมาตรัสมัยชรีกุรเวนะมะหากุรุบรัมมากุรุวิชนุกุรุเดวะมะเหสวรากุรุสักชาตปรัมบรัมมาตรัสมัยชรีกุรเวนะมะหากุรุบรัมมากุรุวิชนุกุรุเดวะมะเหสวรากุรุสักชาตปรัมบรัมมาตรัสมัยชรีกุรเวนะมะหา Now take a deep inhale หายใจเข้าลึกโอชันตีชันตีชันตี Bring your hands to the forehead เลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะ We thank you Lord Shiva for the yoga knowledges We thank you all the gurus We thank you พระพรหมพระวิชนุ and all the teachers in the worldWe will follow พรหมวิหาร 4 เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา Namaste Namaste ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะมาจากท่าสิทธาสนะนะคะรวบฝ่าเท้าเข้ามาเดี๋ยวเราจะขยับสะโพกหรือ hip flexor กันด้วย butterfly ก่อน So we starting from the Tittaryasana or butterfly poseAs you know, we're going to focus on the legs and the hip. So butterfly is a very effective asana to stretch your hip flexor and your around your hips and also your legs as well. So be gentle with yourself, starting from slowly first. เริ่มช้าๆก่อนนะไม่ต้องรีบ Then when you're ready, move it higher.And lower, curl your back, suck your belly in. เมื่อสะโพกคลายแล้วค่อยๆขมิ้วท้องเก็บและขยับหัวเข่าขึ้นสูงขึ้นลงให้ต่ำลงแล้วก็โก่งหลังนะ Exhale, release. จากนั้นผ่อนคลายWe gonna do the Jaggi Sanchalasana. จำ Jaggi Sanchalasana ได้ไหม Okay, spread your legs in the front, not too wide, just like L shape, something like that when you look from the top. ไม่ต้องกางกว้างมากนะคะเดี๋ยวจะก้มแล้วเดี๋ยวจะยากเกินไปเราแค่วอร์มอัพอยู่นะ Then interlace your fingers
on your heart center ประสานมือไว้ที่หน้าอกนะคะ flex your feet flex ปลายเท้าเข้าหาตัวเอง inhale chest up หายใจเข้ายกอกขึ้น exhale bend to the front and then send your hand to the right foot and rotate the hand to the left foot and up หายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะส่งมือไปหาเท้า come down send the hand down and draw the circle on the floor to the left foot and up to รอบ3หายใจเข้าออกไปค่ะก้มลำตัวเอาหน้าอกใกล้ๆพื้นเรียบๆพื้นเลย up 3 down and up 4 one last time exhale come down chest close to the floor and up then we're gonna reverse inhale chest up exhale send the hand to the left foot ก้มลงส่งมือหาเท้าซ้ายวาดวงกลมกว้างๆส่งหาเท้าขวา and up 1โอเคหายใจออกส่งมือหาเท้าซ้ายหมุนวงกลมกว้างๆขึ้นมา 2ส่งมือไปก้มลำตัวพับลึกๆอกเรียบพื้น 3พับลำตัวลงยืดอกยืดหลังยาวๆ 4 one last time exhale up 5 okay then inhale hands up หายใจเข้ายืดแขนทั้งสองข้างลำตัวข้างหลังใบหู exhale twist to theright touch the left hand to the right foot and come up หายใจเข้าขึ้น exhale reverse to the left side ไปข้างซ้ายมือขวาจับเท้าซ้าย inhale up exhale come to the right hand side down inhale up exhale left two inhale up exhale left chest close to the thigh inhaleExhale down, three, up and down, up and chest down, four, one last time, twist to the right, hips down, ขึ้น Exhale, หายใจออกพับลำตัวลง up and release, thenOkay, from here, we're gonna bend the right knee. And right foot on the floor. งอเข่าขวาวางเท้าขวาลงไปที่พื้นนะคะแบบนี้ Okay, bend the right knee and the left leg. Keep stretch the left leg. ขาซ้ายยังคงตึงอยู่นะ Then hands on the floor, hip up. วางมือไปด้านหน้านะจากนั้นยกสะโพกของเราขึ้นมา Palms on the heart center. ประนมมือไว้กลางหน้าอกFlex the left foot, flex ปลายเท้าซ้ายของเราขึ้นมาตั้งขึ้นมาแบบที่โอเค inhale exhale we're gonna switch the leg to the right side and come back switch the leg ขยับปรับเท้านะคะซ้ายขวาโอเค one more time ดูเราทำอีกรอบนึงนะคะหายใจเข้าflex ปลายเท้าขึ้น flex the right foot and then switch okay one last time ขออีกรอบนึงนะคะหายใจเข้าปึ๊บflex ปลายเท้าเข้ามา and left okay then palms on the floor hips down วางก้นลง cross the leg ไขว้ขาCome up to the preparation of the cat cow. มาค่ะ ท่าเตรียมของ cat cow นะคะ Shoulders, elbows, wrists are aligned. หัวไหล่ข้อศอกข้อมือนะคะอยู่แนวเดียวกัน Knees and the hips are aligned as well. หัวเข่ากับข้อต่อสะโพกนะคะอยู่ในแนวเดียวกัน Okay. Come with the neutral spine first. มาอยู่ในแนวกระดูกสันหลังแบบ neutral หรือว่ายังไม่โค้งก่อนนะท่าเตรียมก่อนOkay, inhale, tuck the toes, belly down, hips up, chest up, roll the shoulders back,
Look up หายใจเข้าหย่อนท้องยกสะโพกยกอกเชิดหน้า Exhale flat the feet Suck the belly in curl the back and look down หายใจออกคำแมวท้องโก่งหลังก้มหน้ามองสะดือ Inhale belly down chest up หายใจเข้าหย่อนท้องยกอกขึ้นExhale, flat the feet, curl the back, look down. หายใจออกคำแมวท้องโก่งหลังมองลง Inhale. Tuck the toes, belly down, chest up. หายใจเข้าหย่อนท้องยกอก Exhale, flat the feet, suck the belly in and look down. หายใจออกคำแมวท้องโก่งหลังมองไปที่สะดือNow inhale come back to center จากนั้นหายใจเข้ากลับมาตรงกลางในท่าเตรียมคล้อง cat cow ก่อน Then I would like you to step your right foot to pigeon pose ก้าวขวามาด้านหน้านะคะเข้าสู่ท่าพีเจียนหรือนกพิราบหัวเข่าขวาอยู่ใกล้ข้อมือขวา So the right knee will be beside the right wrist and hipDown, gently, down and tuck the behind foot. จิกเท้าข้างหลังไว้ I would like you to use the spring technique. Up and down, up, down. Stretch the hips here in the pigeon pose. ยืดแบบนี้นะคะถ้ามองด้านหน้าเป็นแบบนี้นะ If you look at the front, will be like this. Up, down, up, down. Stretch your hip.Focus on your hips and the thigh. Keep stretching. Then flat the behind foot. วางหลังเท้าหลังราบลง Adjust your hips. Belly button pointing forward. Square your hip. ปรับสะโพกให้ตรงกันสะดือตรงไปด้านหน้า Okay, then exhale.Walk your hand to the front เดินมือไปด้านหน้านะคะค่อยๆลดลำตัวของเราลง Chest down if you can Forehead down if you can If you cannot stay where you are ค่อยๆลดหน้าอกลงแตะหน้าผากลงที่พื้นถ้าไหวพยายามคว่ำสะโพกซ้ายของเราลง Then inhale come up หายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมา Then switch the sideCome back to preparation of cat cow first. กลับมาที่ท่าเตรียมของ cat cow ก่อน. Then step the left leg front to pigeon. ก้าวซ้ายขึ้นมา. งอเข่าซ้ายวางไว้ข้างข้อมือซ้ายนะคะ เป็น pigeon. Tuck the behind foot. จิกเท้าหลังไว้ก่อน. Then up, down, up, down. Okay. Then.Knee down, foot down, inhale. Exhale, walk the hands forward. เดินมือไปด้านหน้าค่ะ แล้ววางหน้าอกลง Then chest down. Square the hips. ปรับสะโพกให้เป็นตรงกันนะคะ Forehead down. If you can. จากนั้นแตะหน้าผากลงที่พื้นถ้าไหวไม่ไหวไม่เป็นไรInhale, come up. หายใจเข้าดันลำตัวกลับขึ้นมา Step the left foot back to the preparation of cat cow again. Then, right foot outside of the right hand. ก้าวขวามาอยู่ข้างๆนิ้วก้อยมือขวานะคะ Then, tuck the behind foot. จิกเท้าซ้ายขึ้นมา We gonna use the spring technique to stretch our hips and thigh here.โยกสะโพกของเราขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง forearms down วางข้อศอกของเราลงจากนั้นขยับขึ้นลงขึ้นลงอีกใครที่วางศอกไม่ไหววางฝ่ามือไว้เหมือนเดิมได้นะคะ if you cannot come to your forearm it is fine just be at the previous level okay palms up knee down then switch the side this is just the warm upนี่แค่วอร์มอัพนะสลับข้าง Step your left foot outside the left hand Tuck the toes and spring technique ก้าวซ้ายมาอยู่ขอบนิ้วก้อยซ้ายจากนั้นจิกเท้าขวาขยับสะโพกขึ้นลงขึ้นลง Forearm down if you can วางฝ่าข้อศอกลงไปถ้าไหวขยับสะโพกขึ้นลงขึ้นลง
โอเค palms down knees down วางเข่ากลับไป then another spring technique that we're gonna use step the right foot forward ก้าวขวาขึ้นมาทำมือขวาเป็นรูปถ้วยได้นะคะ you can come with the fingertips then step your right foot forward on the heel so right heel on the floor ตั้งส้นเท้าขวานะคะมาด้านหน้าโอเค fingertips เอาแตะนิ้วไว้เป็นรูปถ้วยนะ then spring techniques again ลดลำตัวขึ้นลงขึ้นลงให้เราฟีลที่หลังขาขวานะโอเค focus on the right hamstring when you do the spring technique so the back keep the back straight do not curl your back so you won't feel the hamstring ไม่โก่งหลังนะยืดหลังยืดคางยาวๆเราจะได้ฟีลที่ hamstring เยอะๆ then switch the side เปลี่ยนข้าง step the left foot forward heel downวางส้นเท้าซ้ายไว้ด้านหน้าจิกเท้าขวานะ then spring technique again ขึ้นลงขึ้นลงเฟกปลายเท้านะเฟก the left foot chest down stretch your spine ยืดหลังยาวๆ feel the left hamstring ให้เราฟีลที่หลังขาซ้ายเยอะๆเลยThen palms down หลังจากนั้นวางฝ่ามือถอยลงไปเดี๋ยวเกือหันหน้าให้ดู So we are here at the preparation of cat cow I would like you to move the knee out move the knee out and flat the feet วางแยกเข่าออกห่างให้กว้างนะคะ as wide as you can เท่าที่เราสามารถทำได้ใครที่เจ็บเข่าหาอะไรมารองIf you hurting your knee, you can find some support underneath the both knee, okay? จากนั้นนะคะเช็คให้หัวเข่ากับข้อเท้าด้านหลังเราตรงกัน so the knee and the ankles are aligned if you can. Then, for example, if it is the widest position that I have, so from here, I'm gonna move left, right, front, back, up, down to stretch my hips.จากตรงนี้ให้เราขยับสะโพกซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นลงนะคะเพื่อที่จะยืดข้อต่อด้านในสะโพกนะเชิงกรานของเราก็ยืดด้วย Then if you can forearm down ถ้าไหวนะวาง forearm หรือว่าข้อศอกของเราลงไปmoveUse the spring technique. You can even rotate your hips. หมุนก็ได้นะคะสะโพก Anything that you feel good and to lower your hips on the floor. วางสะโพกของเราลงไปให้ชิดพื้นที่สุด Okay. Then gently come up. หายใจเข้าวางฝ่ามือลง Then.Close your knee เลื่อนหัวเข่าเข้ามาใกล้กัน Cross your legs ไขว้ขานะคะ Palms down And come up to ปราวตาสนะโด่งสะโพกขึ้นมาในท่าปราวตาสนะ We have warm up ourhamstring and the hips already I feel hot already but the sun salutation is very useful to warmThe whole body in one series. So we're gonna do the quick sun salutation two times. เดี๋ยวเราจะทำ sun salutation ด้วยกันนะคะประมาณ2รอบเพราะว่ามันจะช่วยยืดทุกส่วนของร่างกายและทำให้เรากระปี้กระเป๋าขึ้นเดี๋ยวเราทำแบบเร็วๆหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะได้ flow กันต่อเนื่องเลยโอเค inhale step your feet to the front ก้าวเดินเข้ามาหามือ catch the back of your ankles เลื่อนมือจับหลังข้อเท้า inhale chest up exhale bend forward หายใจออกพับลำตัวลงปาดาหัสตาสนะ then inhale curl your back and come upTo standing หายใจเข้านะโก่งหลังยกลำตัวของเราขึ้นมายืนด้านบนของแมตนะ
Okay, starting from smart city. Inhale, roll your shoulders back. Activate your legs, your glutes, and your belly. หายใจเข้าหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังขมิบก้นขมแมวท้องเก็บในท่า smart city นะคะ Inhale, arms up.Palms together หายใจเข้าวาดสองแขนขึ้นฝ่ามือประกบไว้ interlock the thumb ล็อกนิ้วหัวแม่โป้ง exhale elbows together come to prayer หายใจออกรวบศอกชิดลดมือมาประนมไว้กลางหน้าอกค่ะ inhale elbows together and palms up หายใจเข้ายืดแขนขึ้นHips back, arch the back, open the chest and look up. พลักสะโพกไปด้านหลังแอนหลังแล้วเปิดอกขึ้น Exhale, bend forward, come down. หายใจออกพับลำตัว Grab the back of the ankle, จับหลังข้อเท้า Inhale, chest up. Exhale, Padmasana. หายใจออกขมแมวท้องยืดพับลำตัวลงPalms on the floor, bend the knee, step the right foot back. วางมืองอเข่าถอยขวาไปด้านหลังใกล้ Horse riding pose. Knee down, flat the feet. วางเข่าวางหลังเท้า Fingertips. ฝ่ามือเป็นรูปถ้วย Inhale, chest up. Sink the hip down. หายใจเข้ายกอกขึ้นกดสะโพกต่ำๆเงยหน้า Palms down. Step the left foot back to Parvatasana. ถอยซ้ายลงไปคู่ขวานะคะ Mountain Pose Exhale Guru Namaskarasana วางเข่าหุบศอกวางอกและคางลงวางหลังเท้ารวบเท้าชิด Hips down Flat the feet Come up to Bhujangasana Chest down Tuck the toesCome back to mountain. ยกสะโพกของเรากลับขึ้นมาสู่ท่าปรวัตาสนะหรือ mountain pose. Inhale, step your right foot forward. ก้าวขวาขึ้นมาอยู่ระหว่างมือ Ashwasanchalanasana. Knee down, flat the foot. วางเข่าวางหลังเท้า fingertips. Inhale, chest up. หายใจเข้ายกอกกดสะโพกลงต่ำ Palms down. Step the left foot forward. ก้าวซ้ายขึ้นมาคู่ขวาGrab the back of the ankle. จับข้อเท้า. Inhale, chest up. Exhale, bend forward. หายใจออกพับลำตัว. Okay, second round. รอบสอง. เดี๋ยวนะ. Palms together. Up to Arihachandraasana first. ขึ้นมาเป็น Arihachandraasana ก่อน. แอนหลังเปิดอกขึ้นThen exhale, bend forward. หายใจออกพับลำตัวยืดหลังยาวๆ Grab the back of the ankle. จับหลังข้อเท้า Inhale, chest up. Exhale, draw your ribs in. Come to Padmasana. ขมแมวท้องพับลำตัวลง Palms on the floor. Bend the knee. Step your right foot back. ถอยขวาไปด้านหลังใกล้ Horse riding pose.Knee down, flat the feet, flat the foot, วางเข่าวางหลังเท้า fingertips, inhale, chest up, หายใจเข้ายกอกกดสะโพกลง Palms down, step back to mountain pose, ถอยซ้ายคู่ขวาค่ะ Parvatasana Knee chest chin, วางเข่าหุบศอกว่างอกและข้าง Guru Namaskarasana Hips down, flat the feet, come up to cobraChest down, tuck the toes, hips up to mountain pose. ยกสะโพกกลับขึ้นมา mountain pose. Step the right foot forward. ก้าวขวามาอยู่ระหว่างมือ Knee down, flat the foot. วางเข่าวางหลังเท้า fingertips. Inhale, chest up. Then exhale, palms down. วางฝ่ามือลงก้าวซ้ายขึ้นมาคู่ขวา Step the left foot forward.Grab the back of the ankle. Inhale, chest up. Exhale, bend forward to Padmasana. พับลำตัวลง Palms together. Inhale, come up. หายใจเข้ายกลำตัวขึ้น Hips back. Open the chest. Then exhale, elbow together. Come to prayer. รวบศอกชิดลดมือประนมกลางหน้าอกค่ะThen exhale, relax. จากนั้นหายใจออกผ่อนคลาย Okay, we have done the proper warm up already. เราได้
ทำวอร์มอัพไปแล้วนะคะเดี๋ยวเกลือจะเริ่มต้นฝึกกันเลยจากท่ายืนก่อน starting from standing okay I'm facing the camera because I want to show you from the front side เกลือหันหน้าเข้าหากล้องเพราะว่าเกลืออยากจะให้ทุกคนได้เห็นเนาะ from standing okay so the left hand on the left waist เลื่อนมือซ้ายจับไปที่เอวนะคะตรงด้านซ้ายของเรา then bend the kneeBend the right knee, งอเข่าขวา and the peace fingers hook with the right thumb. เอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางไม่ใช่นิ้วชี้กับนิ้วกลางเกี่ยวไว้ที่หัวแม่โป้งเท้าขวา If you cannot stretch your leg to the front like this, feel free to grab the strap. ไปจับเขาเรียกว่าอะไรนะคะไปหยิบสแตรปมาเลยถ้าใครไม่สามารถที่จะยืดขาตึงแบบนี้ได้โดยที่มือเกี่ยวกับนิ้วหัวแม่โป้งไว้นะคะโอเค Option is to use the strap like this. This is the option. Feel a lot better. So keep your back straight. ยืดอกยืดหลังตรง InhaleExhale, move the leg to the right. เลื่อนขาขวาของเราเปิดสะโพกไปทางขวา Then look to the left. จากนั้นหันไปมองที่ข้างซ้าย Then inhale, come back to center. จากนั้นกลับมา Switch the hand. ให้เราเปลี่ยนมือซ้ายมาจับเชือกแทน ThenWe're gonna twist to the right. Open the right hand to the back. Look to the right hand. บิดมาทั้งขวาส่งแขนขวาไปด้านหลังแล้วมองไปที่มือขวา Then, oh, if you fell down, it's okay. Come back and switch the side. Okay. If you need the strap, feel free to use the strap.If you don't need the strap, okay, let's do it. Okay, right hand on the waist. Bend the left knee. Hook the thumb with the peace finger. Stretch the leg, chest up. ยืดขายืดอกขึ้น. Inhale. Exhale, open the hip to the left. เปิดสะโพกไปทางซ้ายLook to the right. มองไปทางขวา Then inhale, come back. หายใจเข้ากลับมาตรงกลาง Switch the hand. สลับมือ Inhale. Exhale. Twist to the left. Open the chest. Look back. 3 2And one, come back and release. Shake your legs for a little bit. ขย่าขานิดนึงใช้สเต็ปเกินไม่ค่อยถนัดถนัดใช้มือมากกว่าข้างนี้เลยไม่ล้มOkay. So we starting from the front of the mat. We finishing here on the front of the mat. เมื่อสักครู่เราเริ่มตรงนี้เรากลับมาอยู่ตรงนี้นะคะ Okay.Inhale, palms on the chest center. มือประนมไว้นะคะตรงกลางหน้าอก Inhale, elbows together and stretch up to Arihatchandra Asana. รวบศอกชิดยืดลำตัวขึ้นเปิดหน้าอก Exhale, bend forward. หายใจออกพับลำตัวลง Grab the ankle, inhale. Exhale, chest to the thigh. พับลำตัวลง Palms on the floor.มือวางไว้ข้างเท้านะคะ Step your left foot back ถอยซ้ายไปด้านหลังกลายถอยซ้ายนะคะสู่ท่าอัชวาสัญจารันอาสนะ first okay then inhale come up to high lunge หายใจเข้ายืดลำตัวกลับมา square your hips and send the power from your legs up toYour fingers ส่งพลังจากขาขึ้นมาถึงปลายนิ้วมือเลย High lunge Then Palm on the heart center ประนมมือไว้กลางหน้าอก Inhale Exhale Twist to the right
left elbow outsider right leg ขัดศอกซ้ายไว้ที่ด้านนอกของเข่าทางด้านขวา and open the chest look up เปิดอกขึ้นตามองขึ้นสู่ด้านบน breathe หายใจปริวิตาพาสวาโกนัสนะ then release palms down ผ่อนคลายวางมือกลับไป then left foot down 90 degree วางเท้าซ้ายลงไปทำมุม90องศานะคะ pointing to the left side the left toe pointing outside ปลายเท้าซ้ายชี้ออกด้านนอกThen inhale, come up to warrior two. หายใจเข้ายกลำตัวของเราขึ้นมาสู่ท่าวีรบัตรัสนะ 2. Warrior two. Breathe. หายใจ 3. Then the left hand come behind, catch the right thigh. เอาแขนซ้ายอ้อมหลังมาจับที่หน้าขาขวาเปิดฝ่ามือขวาขึ้น Open the right palm, inhale. Exhale, reverse. หายใจออกนะคะวาดแขนขวาไปเปิดอกขึ้น Reverse ค่ะ Inhale, come back to warrior 2. จากนั้นกลับมาที่ warrior 2ก่อน ThenLean forward, palms on the floor. ลบไปด้านหน้าวางมือขวาไว้นะคะข้างเท้า Then send the left arm 45 degree. ยืดแขนซ้าย45องศาไปด้านหน้า Open the chest and look up. เปิดอกและมองขึ้นด้านบน Then you can insert the right shoulder, right arms underneath.The right leg สอดแขนขวาไปใต้ขาขวานะ Come up like this if you can catch the left wrist is fine like this if you cannot feel free to use the strap like this I would like you to open the chest push the hip forward and look up พยายามนะคะผลักสะโพกไปทางซ้ายเปิดอกขึ้นแล้วตามองขึ้นด้านบนโอเค use the strap or not it's your choice stay here 3 2 and 1 if you are here and you would like to challenge yourself ถ้าอยากไปต่อ look down มองที่พื้น and step your left foot forward ก้าวซ้ายขึ้นมาคู่ขวาใช้ท้องอึ๊บก้าวขึ้นมา Can you step your left foot forward? Then right toe is like this. Okay, if you are here already, we're gonna do the very challenge, another challenge pose. I'm gonna turn to the front for you can see. ก็จะหันหน้าให้นะคะทุกคนจะได้เห็นมือจับมือจับที่ข้อมือนะมือขวาจับข้อมือซ้ายหรือใครจับแตรบก็จับนะคะ From here right heel up ยกส้นเท้าขวาขึ้น Then use the core lift the right foot up ยกขาขวาลอยขึ้นจากพื้นIf you are here already, stretch the right leg. ยืดขาขวาขึ้นถ้าไหว To the bird of paradise. Then come down. I cannot do and talk together.จากนั้นนะคะวางขาขวาลงไป This is level 3 or just challenge วางเท้าขวาลงไปนะคะ So the right foot down Release the wrist Release the hand คลายมือทีนี้ The left hand beside fingertips The right shoulder still under ไหล่ขวายังอยู่ใต้ขาอยู่นะคะมือซ้ายวางไว้ด้านนอกแบบนี้ Then
the right hand. I will turn to the back side so you can see. We are here. Before we like this, right? And then we release the hand, left hand on the floor beside fingertips, and right heel down, left heel up, and ยกเท้าซ้ายขึ้น left foot up, catch the right hand, catch the left foot, and open the hip, เปิดสะโพกขึ้น stretch the right leg, ยืดขาขวาตามองขึ้นหรือมองลอดรักแร้ซ้ายก็ได้ look up or look to the left side and release จากนั้นคลาย step your foot step the left foot forward ก้าวซ้ายขึ้นมาด้านบนทำไมจอมันNow we step the left foot forward. Inhale, come up to high lunge. หายใจเข้ายืดลำตัวชูสองแขนขึ้นมาในท่า high lunge ก่อน Inhale. Exhale, palm on the heart center. ประนมมือไว้กลางหน้าอกค่ะ Inhale, chest up. หายใจเข้ายกอกขึ้น Exhale, twist to the left. หายใจออก twist มาทางด้านซ้ายนะศอกขัดเข่าOpen the chest, look up, draw your ribs in, come out ท้องเปิดอกขึ้น Then palms down, จากนั้นวางมือไว้ข้างเท้าปรับเท้าขวาเปิดฝ่าเท้าขวาออก So the right foot on the floor, the toes pointing outside, ชี้ปลายนิ้วเท้าขวานะออกไปด้านข้าง Inhale, warrior two, หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นมา Warrior two, Then right hand come behind, catch the left thigh, แขนขวาอ้อมหลังมือขวาจับไปที่ต้นขาซ้าย Open the left palm,เปิดฝ่ามือซ้าย inhale exhale reverse มาเปิดอกขึ้น then inhale warrior 2กลับมาที่นักรบ2 exhale palms down and extend side angle ยืดแขนขวาขมับท้องเปิดอกขึ้น thenOkay, the right arm underneath the right leg. สอดแขนซ้ายไป Okay, I'm gonna switch the side. เดี๋ยวเกิดสลับข้างให้ดูแขนซ้ายสอดไปลึกๆเลย Go down the left shoulder. Go down as deep as you can. As deep as you can and catch the right wrist or use the strap. มือซ้ายจับไปที่ข้อมือขวานะหรือว่าใช้สแตรปก็ได้ขมับท้องเปิดอกขึ้น Open the chestBreathe, หายใจ Then look down, มองด้านหน้ามองลง Step the right foot forward, ก้าวขวาขึ้นคู่ซ้ายเท่าไหวเดี๋ยวหันหน้า From here, left heel down, ยกส้นเท้าซ้ายขึ้นกดขาขวาให้มั่นคง Inhale, left foot up, หายใจเข้ายกเท้าซ้ายของเราลอยขึ้นจากพื้นยืดอกเปิดไหล่ขึ้น If you are here already, you are very good, very strong ถ้าถึงตรงนี้ได้ให้ถือว่าโอเคมากแล้วนะถ้าใครจะไปต่อก็คือเตะยืดขาซ้ายให้ตรงขึ้นไปในท่า Bird of Paradise จากนั้นงอเข่าวางเท้าซ้ายกลับไป come down then release the hand ปล่อยมือมือขวาอยู่ข้างๆ the right hand fingertips at the side okay
then left heel down right heel up วางส้นเท้าซ้ายลอยส้นเท้าขวาขึ้นมางอเข่าซ้าย bend the right knee left hand catch the right foot มือซ้ายจับที่มือขวา then stretch the left leg ยืดขาซ้ายตึงเปิดสะโพกขึ้น open the hipsBalance หาบาลานซ์นะ3 2และ1 Then release ค่อยๆ คลาย Step back to mountain ถอยเท้าลงไปคู่กันค่ะในท่าปรวาตาสนะหรือ Mountain Pose Then Knee down Rest in Child Pose for a whileวางเข่าลดสะโพกไปนั่งทับส้นเท้านะคะชายโพสแป๊บหนึ่งใครจะจิบน้ำจิบนะคะ You can have a sip of water oh, I'm tired too เหนื่อยเหมือนกันJust a sip okay Don't drink a lot So we are at the child poseอยู่ที่ชายโพสนะ inhale chest up หายใจเข้าดันลำตัวขึ้น hips down วางสะโพกลง and spread your legs to the front แยกขามาด้านหน้าค่ะแบบนี้ okay then bend the right knee first งอเข่าขวามาช่องหันไปดูมือถือตลอดเลยอะว่ามันเหมือนจะหยุดเกิดก็กลัวภาพมันหยุดเนาะโอเค bend the right knee to near your hip like this งอเข่าขวามาเท้าขวาอยู่ใกล้ๆลำตัวนะโอเค left hand catch the waist like this inhale หายใจเข้ายกแขนขวาขึ้น exhaleBend to the left หายใจออกยืดลำตัวไปทางซ้าย You can even use the spring technique up down until you can catch the left toe If you can catch the left toe it's fine If you cannot you can just stay here ไปไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้นะคะ Be sure hips down okay เอาสะโพกของเราติดอยู่ที่พื้นใครไปต่อได้จับเท้า If you can go further you canCatch the toes and left shoulder down. วางไหล่ซ้ายลง Then open the chest, open the elbow and look up. วางศีรษะลงไปใกล้ขาเปิดอกตามองขึ้นด้านบน Enjoy the posture. Then inhale, release. หายใจเข้าดันลำตัวกลับขึ้นมา So from here, insert the left shoulder under the left leg. สอดแขนซ้ายหัวไหล่ซ้ายไปใต้ขาซ้ายลึกๆเลย Just like this, up to the shoulder and the right hand grab the back of the left foot เอามือขวาจับไปที่หลังมือซ้ายนะ then the left hand come beside like this inhale exhale stretch the left leg the left hip could be up if you cannot catch like this you can use the strapใช้สแตปได้นะท่านี้ขอให้ยืดขาตรงไว้ยืดขาตรงยกสะโพกซ้ายขึ้นได้ This is your option Open the chest keep your back stretch ยืดอกยืดหลังไว้นะโอเคท่าเต็มคือนี่นะที่เราทำกันยืดขาตรงไว้3 32 and 1 down then switch the side เปลี่ยนข้างค่ะโอเค stretch the right leg bend the left knee งอเข่าซ้ายมาโอเคยืดขาขวาไปด้านข้างโอเค right hand catch the left waist เอามือขวาจับไปที่เอวซ้าย inhale exhale
gently come down ค่อยๆลง step by step okay okay ค่อยๆลงนะยืดเปิดอกขึ้น open your chest head down open the chest and breathe หายใจตลอดเวลาThen inhale, relax. หายใจเข้าด้านลำตัวกลับขึ้นมา Okay, now we're gonna do the stretching leg again from the right side. เราจะยืดขาขวานะ Insert the right shoulder underneath. เอาหัวไหล่ขวาสอดเข้าไปใต้ขาขวาเลย Left hand fingertips at the side. วางมือขวาเป็นรูปถ้วยไปด้านข้าง Then grab the right foot.มือซ้ายจับไปที่หลังขาขวาเท้าขวา inhale exhale stretch the right leg up open the chest stretch your back เปิดอกขึ้นยืดหลังตรงใครใช้ strap ก็ใช้นะคะ if you need the strap feel free to use the strap 3 2 and 1คลายค่ะ then spread the legs again แยกขาออกอีกนิดนึง inhale หายใจเข้า exhale try to catch the toes เลื่อนมือนะคะมือนิ้วชี้กับนิ้วกลางเกี่ยวไว้กับนิ้วหัวแม่โป้งโอเค finger peace fingers catch the toes inhaleExhale, chest down. If you cannot, you can stay where you are. You can just be here. It is totally fine. อยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าจับไม่ถึง If you can catch, it is fine. Lower your chest down. วางอกลงไปวางคางลงไปลดสะโพกลง Hips down, chest down, and chin down.Breathe, หายใจ Then from here, don't release your hands just yet. อย่าเพิ่งคลายมือ Inhale, chest up. หายใจเข้ายกอกขึ้นมือยังเกี่ยวไว้อยู่ Chest up, chest up, chest up. Then release the hand. แล้วค่อยปล่อยมือ Okay, then bend the knees. สู้ๆอีกนิดเดียวงอเข่ามาค่ะ Bend the kneesWe're gonna hook the thumb again with a peace finger. เราก็จะเกี่ยวนะคะเท้าไว้ Okay. Be sure to suck your belly in and push your belly forward. Lean back but push the belly forward. เอนไปด้านหลังแต่ผลักท้องไปด้านหน้า From here, we're gonna spread the legs out, chest up, and do the balancing pose.Balance here. You have to feel very comfortable here. If you cannot hook the thumb, you can use the strap as well. ใช้ strap ได้นะคะถ้าไม่สามารถที่จะเกี่ยวที่นิ้วหัวแม่โป้งเท้าถึงเนาะ If you use the strap, will be like this. You have to have the long strap. Be sure to chest forwardHips forward and stay here. If you hurt your thumb, you can do like this. Ooh. Okay. Try. Just challenge yourself. Just try. I feel very comfortable here. ท่านี้ก็รู้สึกว่าพอบาลานซ์ได้มันสบายมากเลยโอเค then release จากนั้นค่อยๆหุบขาเข้ามาผ่อนคลาย then come down to your back นอนหงายลงโอเค we gonna finish our class with the posture but asana core ปดาอังกุสตาสนา
if you have a tight short hamstring be sure to have the strap nearby you ถ้าขาตึงนะเอาสแตรปมาวางไว้ข้างๆลำตัว breathe here for a while okay inhale right leg up หายใจเข้านะคะยืดส่งขาขวาของเราตั้งขึ้นมา90องศา thenOption number one, if you cannot catch the toes, is to use the strap like this. ถ้าจับไปที่นิ้วโป้งไม่ถึงให้ใช้สแตรปนะคะแบบนี้ Okay, this is Baddha Angustasana 1. Hips down, shoulders down. ไหล่และสะโพกต้องอยู่ที่พื้นตลอดเวลานะคะในท่านี้Inhale, หายใจเข้า Exhale, then the right leg goes to the right hand side on the floor. Open the hips. เปิดสะโพกนะคะวางขาขวาไปด้านข้าง Okay, up. Breathe.Shoulders down, hips down. สะโพกลงติดพื้นหัวไหล่อยู่ติดที่พื้นตลอดนะ พยายามนะคะยกแขนขึ้นมาด้านบนให้สูงๆ Then inhale, come back to Baddha Angustasana 1. หายใจเข้ายกขากลับขึ้นมาด้านบน Then switch the hand. ขยับสลับมือมามือซ้ายมาจับที่สับ right hand on the floor inhale exhale the right leg goes to the left hand side ขาขวาวางไปทางด้านซ้ายนะ twist posture move your hips to the right side a little bit เลื่อนสะโพกขวามาเลื่อนสะโพกมาทางขวานิดนึงLook to the right. มองไปที่มือขวา Relax. ผ่อนคลาย Then inhale. Come back. หายใจเข้ากลับมา Release the strap and we're gonna switch the side. เราจะสลับข้างนะคะinhale left leg up หายใจเข้าขาซ้ายขึ้นมาใช้แสบหรือว่าใช้มือออปชันของตัวเองนะคะ catch the big toes if your left shoulders is off the ground try to pull the leg toward yourself so the left shoulders is on the ground พยายามดึงขาซ้ายเข้าหาตัวเองทีนี้หัวไหล่ซ้ายจะติดอยู่ที่พื้นพยายามให้หัวไหล่อยู่ที่พื้นนะ You're gonna feel here a lot You're gonna feel the stretch of hamstring เราจะรู้สึกว่าแฮมสตริงซ้ายเราได้ยืดเยอะเลยหัวไหล่ลงหัวไหล่ลง Hips down Shoulders down Inhale Exhale Open the hip to the left เปิดสะโพกไปทางซ้ายกางแขนออกขึ้นมาหายใจ Then inhale come up หายใจเข้ายกขาซ้ายกลับขึ้นมา Switch the hand สลับมือ Inhale Exhale twist ค่ะ Look to the left มองไปทางซ้ายขยับสะโพกมาทางซ้ายนิดนึง Move the hips a little bitShoulders down, วางหัวไหล่ลง Then inhale, come back, หายใจเข้ากลับขึ้นมาคลาย relax and bend the knees and hug your knee, กอดเข่าชิดอกค่ะinhale head up touch your head to the knees
เลื่อนศีรษะขึ้นมาแตะที่หัวเข่า Exhale release หายใจออกผ่อนคลาย and rest at Svasana for a while พักในท่า Svasana เลยแยกขาออกห่างนะคะวางแขนข้างลำตัวเปิดฝ่ามือขึ้นEnjoy breathing, enjoy the stretching. You can feel the heat running through your legs, your hips. เราจะรู้สึกถึงความร้อนบริเวณหลังขาของเราสะโพกของเราวันนี้เราโฟกัสที่ช่วงล่างนะคะแต่ก็มีบางท่าที่เรายืดไหล่ด้วยเหมือนกันIf today's asana is too difficult for you, don't worry at all. You just keep practicing and build up your strength and your flexibility. Just enjoy being on the mat. ถ้าวันนี้มันดูยากเกินไปสำหรับเรานะคะก็ไม่ต้องกังวลให้เราค่อยๆฝึกความแข็งแรงค่อยๆฝึกความยืดหยุ่นค่อยๆฝึกบาลานซ์เกอเองก็ไม่เก่งบาลานซ์นะคะก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆขอเพียงแค่เรามีความสุขตอนที่เราอยู่บนเสื่อก็พอ Observe the sound of your breathing ฟังเสียงลมหายใจของตัวเองObserve the chest rising up and down. สังเกตหน้าอกของเราที่กระเพื่อมขึ้นลง Our heart is pumping. หัวใจของเรานะคะที่กำลังเต้นอยู่ให้ลองสังเกตดูRelax every part of your body. There's nothing to worry about. Be happy with yourself. ไม่มีส่วนไหนต้องเกรงนะคะให้เรารู้สึกขอบคุณรู้สึกมีความสุขกับร่างกายของเรา ฝึกโยคะให้ถูกทางต้องฝึกแล้วมีความสุขนะคะการมีท่ายากไว้เป็นเป้าหมายนะก็เป็นแรงผลักดันให้เราขยันฝึกแต่อย่าเอามาเป็นเรื่องแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับเพื่อนให้เราฝึกไปตามร่างกายเสียงร่างกายเสียงหัวใจของเราเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพร้อมจิตใจเราพร้อมท่าอาสนะก็จะมาเองPracticing yoga is not about competition, so to have the target of doing the difficult or challenging asana is keep it to be the motivation or inspiration. Do not fight yourself to get the difficult asana.Then feet together. เลื่อนเท้าเข้ามารวบเท้าชิด Interlace the fingers above your head. ประสานมือเหนือศีรษะ Palms up and stretch. ยืดลำตัวยืดสีข้างยืดแขนออกจากกัน Exhale, release. หายใจออกผ่อนคลาย Bend the left knee. Left hand on the stomach. Turn to the right side.พลิกลำตัวมานอนทับแขนขวา Then come up to sitting Siddhasana ค่อยๆเลื่อนลำตัวของเราขึ้นมานั่งนะคะในท่า Siddhasana ท่าขัดสมาธิราบนั่นเอง We will practice
pranayama before we finishing with the Gayatri mantra okay I feel like Gayatri mantra again เดี๋ยวเราฝึกแปลกันก่อนแล้วเราจบด้วย Gayatri mantra นะคะ okay sit comfortably we gonna practice primary again I feel like practicing primary today เราฝึก primary กันอีกทีนะคะ be breath ลมหายใจของผึ้งนะ okay palms up like thisยกมือขึ้นมานะคะฝ่ามือสองข้างขึ้นมาแบบนี้ then close the ear canals with the thumb เราจะใช้นิ้วโป้งอุดรูจรูหูทั้งสองข้างของเราแบบนี้จากนั้น4นิ้วนะคะปิดเปลือกตาไว้เบาๆ so cover your eyes with the four fingers do not press อย่ากดนะคะ then inhale normally exhale we're gonna do the humming sound like the bee like thisOkay, we're gonna practice by our own. So we're gonna do 5 breaths. ทำ 5 ครั้งนะคะทำใครทำมันเลย Then keep your eyes closed ยังคงหลับตาไว้อยู่นะคะ Release your hand to the knees วางมือไว้ที่หัวเข่าหายใจเข้าและออกด้วยลมหายใจปกติสักครู่นะคะ Inhale and exhale normally through both nostrilsThen we're gonna chant Gayatri Mantra for 3 times together. เราจะสวด Gayatri Mantra ด้วยกัน3รอบนะคะ Palms together on your heart center. ประนมมือไว้กลางหน้าอกค่ะ Take a deep inhale. หายใจเข้าลึก Tasavitruvareyam Bhargo devasiti mahi Diyo yona prachodayat Om Burubhuvasaha TasavitruvareyamBhargo devasiti mahi Diyo yona prachodayat Om Burubhuvasvaha Tassavitruvareyam Bhargo devasiti mahiDiyo yona prachodayat Now take a deep inhale หายใจเข้าลึกโอชันติShanti, Shanti. Bring your hands to the forehead. เลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากนะคะ
Be thank you, all gurus. Be thank you, Lord Shiva. We thank you, ourselves, our family. And we thanks to the good energy that we sharing to each other in this class. I hope you have a healthy and happy life to all of you. Namaste. Namaste, everybody. Thank you for joining the class. พี่ลูกปลาฝึกตามนะคะ Let me check the comment. Okay. ป้าครูบอกว่า Birth of Paradise her favorite. ท่าที่ After the Birth Paradise is called Super Soldier. The modern yoga is called Super Soldier After the Birth Paradise that I bend down. I'm not sure about Sanskrit as well. ไม่รู้ว่าสันสกฤตเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าท่าที่ป้าครูบอกว่างอเข่าเปิดสะโพกนะโอเค you may use the wall if you don't cannot find the balance just yet you can lean yourself against the wall to practice super soldier ฝึก super soldier ก็เขาเรียกว่าอะไรใช้ผนังได้นะคะเหมือนที่ป้าครูบอกโอเคน้องนัทไม่เป็นไรฝึกย้อนหลังนะไม่คลีนไม่มังไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะทุกคนหายเหรอคะป้าครูไม่หายนะเห็นที่พี่เขาคอมเมนต์กันอยู่โอเคอย่าลืมนะคะถ้าวันนี้มันแอดวานซ์เกินไปเราก็อยู่ที่เลเวลของเรานะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสมันเลเวล3เนาะเอาไว้ให้สมมุติวันนึงเราฝึกจนเราเก่งขึ้นมาแล้วเราอยากชาเลนจ์ตัวเองอยากจะข้ามไปฝึกยูนิตยูนิตนี้ของเลเวล3บ้างเนาะเราจะได้มีเก็บไว้เป็นสต็อกของเรา This is just to challenge yourself and whenever you are ready your physical body your mind are ready you can come back to click the unit and practice with the level 3 anytime do not rush yourselfพี่แก่บอกว่าโอ้พี่ติ๋ววันนี้เหงื่อท่วมเลยพี่ติ๋วขาฟิตพี่แจ๋วบอกว่าตอนไขว้ขาซ้ายไปขวาพี่เลยไปผิดแล้วไม่เป็นเลยเดี๋ยวฝึกใหม่ตอนนอนใช่ไหมคะพี่แจ๋วไม่เป็นไรค่ะลองดูเนาะพี่ทศพรขอบคุณมากเหนื่อยมากเนาะเกิดที่เหนื่อยยิ่งกว่าคือเกิดงงภาษามากวันนี้ I'm so confused with English and Thai today because this is pretty new sequence for me this is the new vinyas for me the new flow that I haven't taught in both languages before so I'm pretty confused so but I try my best I challenge myself as well not only you guys เกิดงงมากค่ะวันนี้ภาษาทั้งท่ามันก็เหนื่อยต้องบาลานซ์ด้วยพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยวันนี้มึนมากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าได้ challenge ตัวเองไปนะคะพี่แจ๋วบอกฝึกกูรูมันตราสวดตามได้แล้วได้กูรูอันเดียวอ้าวพี่แจ๋วแล้วกายตรีมันตราได้หรือยังขอบคุณมากเลยทุกคนค่ะพี่แดงวันนี้ชอบเลยใช่ไหมถ้าแบบนี้รู้เลยพี่ม้าเนี่ยเกิดก็รู้พี่ม้าต้องชอบขอบคุณนะคะทุกคนพี่ใหม่บอกว่าขาสั่นอ๋อพี่ใหม่ไม่ต้องเกิดก็สั่นเหมือนกันค่ะตะกี้จอมืดเหรอคะพ่อครูมีบ้างเนาะโอเค if you have any question anything about today's classes or anything just leave me the comment or inbox me so if I cannot answer I will get master to answer for you for sure so thank you for joining my class ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแบ่งปันพลังงานดีๆในวันนี้นะคะ so see you again next week oh see you again on the Friday we haveIt is tomorrow. We have special guest teacher. เรามีครูพิเศษนะคะ I'm not sure how to pronounce his name. Michael. I'm not sure how to pronounce his name. ไม่รู้ว่าชื่อครูเรียกยังไงนะแต่เป็นลูกศิษย์มาสเตอร์นะคะพรุ่งนี้วันศุกร์นะพรุ่งนี้ so 7:30 same time. So see you here on the mat with special guest teacher. Please come a lot so our teacher feel happy. Is there?Handsome boy, wow. Don't miss the class, okay? So see you tomorrow. ขอบคุณค่ะ. Bye bye. ชุบราตรี. สวัสดีค่ะ.